แล้วเป็นด้านขวาคือจริงๆแล้วก็อยากให้เอาไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาหรือว่าการแบบว่าในสถานการณ์ขับขันต้องขอความช่วยเหลือจากผู้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือเพื่อนอะไรอย่างนี้นะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะเอาไปทำอะไรก็ของมันนะเหมือนเวลาเราใส่บาตรพระนะพระจะเอาไปเททิ้งก็เรื่องของพระนะให้เขาแล้วก็แล้วไปนะฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับปานิสในรายการเกียร์7ทางช่องเกียร์7และ108แชร์นะครับวันนี้เราอยู่กับโทรศัพท์ Samsung Galaxy S5 นะครับโทรศัพท์ที่เป็นเรือธงของ Samsung ในสมัยโน้นแหละสมัยที่เขาเปิดตัวนะประมาณกี่ปีมาแล้ววะน่าจะเกือบ10ปีนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาถึง S22 แล้วนะซึ่ง เราไม่ได้ซื้อมานะครับแต่ว่าได้รับอภินันทนาการมาจากเพื่อนรักท่านหนึ่งนะฮะก็คือท่านนี้คุณกันนี่นะครับเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจหลายอย่างนะก็ไปติดตามสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ LINE หรือว่า IG หรือว่า Facebook ดังกล่าวนี้นะครับริ้งโอเคให้เครดิตเขานิดนึงนะฮะก็ที่เราขอมาเนี่ยเพราะว่ามีน้องในกลุ่มคนหนึ่งนะครับเขาไม่มีโทรศัพท์ใช้นะครับแล้วคราวนี้ช่วงนี้เราก็เป็นบ้าเกมนะครับเป็นบ้าเล่นเกมนะซึ่งเกมเดียวที่เราเล่นอยู่ช่วงนี้ก็คือเกม ROV นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังว่าเครื่องนี้ควรจะทำได้อาจจะไม่ได้ทำได้ดีที่สุดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์เก่าอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าให้มันดีกว่าที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะหรือว่าที่น้องเขามีอยู่นะจริงๆก็ไม่ถึงกับว่าทั้งบ้านไม่มีเลยนะจริงๆเขาก็มีของคุณแม่เขามาใช้แก้ขัดอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเรา observe และสังเกตการแล้วมันสู้เครื่องนี้ไม่ได้นะครับสำหรับเครื่องของน้องเขานะอ่ะโอเคนะฮะก็สำหรับสเปคที่เราดูเนี่ยมีอยู่แค่อย่างเดียวสองเรื่องนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่แฟน Android เนาะแล้วเด็กๆที่ใช้ Android เนี่ยมันก็ไม่ได้รู้เรื่องของ CPU อะไรต่างๆเลยนะครับ Snapdragon นั่นนี่โน่นต่างๆมันก็ไม่รู้จักนะครับมันดูแค่ว่าแรมเท่าไหร่รอมเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะบอกเพื่อนๆสื่อสารให้เพื่อนๆฟังเช่นเดียวกับที่เด็กๆมันโปรแกรมเรามานะครับก็คือเครื่องนี้อยู่ที่แรม2 GB นะครับส่วนรอมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็น16หรือ32นะครับจริงๆเปิด CPU โหลดแอป CPU Z มาแล้วก็เปิดดูก็จะทราบทุกอย่างเลยนะแบบนี้เลยนะครับแต่ว่านั่นแหละขี้เกียจโหลดมานะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นแรมรอม16 GB นะหน่วยความจำ16 กิกจริงอย่างเงี้ยมันก็คือน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราต้องสงวนไว้ให้เกม ROV เท่านั้นนะเพราะว่า ROV เนี่ยก็เกือบ6 GB เข้าไปแล้วนะครับในจะระบบปฏิบัติการนี้นั่นโน่นต่างๆอีกนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่เข้าเกมนะไม่ใช่โหลดเกมนะไม่ใช่โหลดเกมไม่ใช่โหลดทรัพยากรนะครับอันนั้นเราทำไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งใช้เวลามากอยู่เหมือนกันน่าจะเกือบ1ชั่วโมงนะฮะอ่ะโอเคไปดูกันเลยนะเดี๋ยวเราจะเทียบกับiPhone 11นะครับซึ่งมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าจะให้ดูว่าอะไรนะ particle นะครับการปรับสูงปรับต่ำอะไรเงี้ยการปรับสูงของเครื่องนี้กับปรับต่ำสุดของเครื่องนี้มันเหมือนหรือต่างกันยังไงมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแค่คำมันก็ไม่เหมือนอยู่แล้วนะฮะอันนี้สูงอันนี้ต่ำอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแบบพาร์ติเคิลความละเอียดอะไรเงี้ยที่แบบปรับต่างกันเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะดูนะอันนี้เปิดเข้าเกมครั้งแรกนะเดี๋ยวเคลียร์แรมกันดูนะยังไม่เสร็จเลยนะแล้วดูอันนี้นะ อันนี้เปิดทีหลังแบบนานมากเกือบจะ1นาทีอะโหลดเสร็จก่อนนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นโหมดAbyssal Clash นะครับก็คือเป็นแบบเลนเดียวใหญ่ๆเนาะแล้วก็ฝั่งเราเนี่ยก็เอา5เนาะเป็นเราคนหนึ่งแล้วก็บอทอีก4นะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็เอาเป็นบอท5เนาะ
เพื่อจะได้เห็นตอนที่มันนัวกันตอนที่มันแบบว่าทีมไฟกันมั่วๆกันอะไรเงี้ยมันแล้วแบบต่างคนต่างเอาศาสตร์เอาติใส่กันแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกต์นี่นั่นโน่นเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วมาดูไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับความหน่วงความแหลกต่างๆนะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องนี้ก่อนละกันเนาะโอเคAbyssal Flash เราจะต้องดูผ่านหน้าจอโหมดปกติแล้วก็บันเทิง Abyssal Flash เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ Abyssal Flash โอเคเนี่ยแค่นี้ก็จะสังเกตเห็นแล้วนะครับว่ามันกดแบบ response มันช้ามากอ่ะปฏิกิริยาการตอบสนองของมันค่อนข้างที่จะช้ามากนะครับซึ่งเป็นปกตินะฮะรู้สึกว่ามือสองเนี่ยจะขายอยู่ไม่ถึงพันเนาะอ่ะนี่คือความไม่โอเคของโหมดนี้ก็คือมันจะสุ่มฮีโร่มาให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกพรามเนี่ยมันจะใช้เพชรจำนวน10เม็ดด้วยกันนะซึ่งตัวเราว่านะส่วนตัวเราคิดว่าโหมดเนี้ยมันต้องใช้ฮีโร่ที่ยิงไกลๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเมดหรือว่าจะเป็นแครี่อะไรแบบนี้นะถ้าเป็นตัวตีใกล้นี่เราว่าเสียเปรียบนะรวมทั้ง1-1ด้วยเช่นกันนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะครับคอหอสอตอนะไปเลยนะฮะไม่ได้เทียบกันแบบหมัดต่อหมัดนะเพราะว่ากล้องมันก็ถ่ายได้เฟรมแค่นี้แล้วก็ไม่อยากจะให้เด็กๆมาช่วยด้วยนะฮะทำเองคนเดียวนะก็ดูเอาแล้วกันจับเวลาเองนะครับว่าอันเนี้ยหน้าเนี้ยมันเรียกว่าหน้าอะไรหน้าที่แบบว่าบอกว่าใครเจอกับใครบ้างอะไรเงี้ยหน้าเนี้ยใช้เวลานานแค่ไหนนะครับแล้วเราเป็นลำดับที่เท่าไหร่ในการโหลดเต็มอะไรแบบนี้ซึ่งบอทอ่ะนะมันจะโหลดไอ้นี่อยู่แล้วเราจะต้องดูในจอบอทอ่ะมันโหลดเร็วอยู่แล้วนะครับอย่าโฟกัสการสกิลการเล่นอะไรนะครับเพราะว่า1คือเราก็ไม่ได้เล่นเก่งนะ2ก็คือเราเล่นแบบผ่านหน้าจอเรามองผ่านหน้าจอของโทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายอีกทีนึงนะครับประมาณนี้นะเฮ้ยเล่นได้นะเมื่อสักครู่ให้น้องเขาชื่อครับนะเอ้ยไม่บอกชื่อดิบอกไปแล้วอะไม่เป็นไรนะให้น้องเขาลองเล่นไปแล้วพอได้อยู่นะฮะแต่อันนี้คืออย่างที่บอกนะปรับต่ำลืมให้ดูว่าต่ำจริงอาจจะไม่ได้เล่นจนจบเกมนะครับพอจะเห็นแล้วเนาะเมื่อสักครู่มันมีการบวกนัวกันแบบเยอะอยู่ใช่ไหมหลายตัวอยู่ใช่ไหมดูศาสตร์สกิลไปข้างหลังอายเดี๋ยวเอาฮิวก่อนเราไม่แน่ใจว่ามันชัดแค่ไหนนะฮะอ้าวตายเราไม่แน่ใจว่าถ้าดูแบบตรงๆผ่านหน้าจอเนี่ยมันชัดแค่ไหนมันก็ได้อยู่นะได้อยู่นะครับได้อยู่คนธรรมดาไม่ใช่ได้อยู่กระเทยนะอ่ะโอเคนะครับเอาแค่นี้พอหอมปากหอมคอเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันปรับต่ำจริงๆปรับต่ำทุกอย่างเลยนะครับทั้งความละเอียดทั้งเฟรมเรทแล้วก็พาร์ติเคิลอะไรต่างๆนะโอ้เมื่อสักครู่ถ้าสังเกตให้ดีนะเวลาเราเข้าไปในหญ้านะครับหญ้ามันก็จะอยู่เหมือนเดิมนะในขณะที่เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยถ้ามาดูของ iPhone นะครับหญ้าเนี่ยมันจะพลิ้วตามการมุดเข้าไปของเราเลยนะ
มันจะไม่แข็งแข็งอันนี้คือการปรับนะครับการปรับเพื่อให้มันเล่นได้ราบรื่นมากที่สุดนะสำหรับโทรศัพท์แบบเก่าๆรุ่นเก่าๆแบบนี้นะฮะก็ภาพ HD เนี่ยก็ปรับเป็นมาตรฐานนะครับภาพการแสดงผลก็ปรับเป็นต่ำมากแล้วก็พาร์ติเคิลหรือว่าพวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยก็คือปรับต่ำแล้วก็มันจะมีอีกอย่างนึงคือเค้าโครงของตัวฮีโร่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เปิดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของ iPhone 11บ้างนะครับซึ่งเราจะไม่ลืมอ่ะให้ดูก่อนว่าเราปรับไว้แค่ไหนนะครับก็ปรับสูงมากนะสำหรับภาพ HD นะครับแล้วก็การแสดงผลเนี่ยปรับไว้สูงเนาะ particle ก็ปรับไว้เป็นสูงมากนะครับ particle ก็แบบพวกกอหญ้าป่าหญ้าอะไรงี้ใช่ไหมนะAbyssal Clashสร้างห้องAbyssal Clash นะครับแล้วก็เพิ่มยามาแบงบางแสงแล้วก็เพิ่มตัวเข้ามานะครับเดี๋ยวจะให้สังเกตที่หญ้านะครับโอเคเป็นแครี่เป็นเมดอะไรเงี้ยโอเคไปเล่นได้เลยนอกเรื่องนิดนึงนะแถมเป็นทิปเหมือนเดิมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าอย่าโฟกัสฝีมือนะฮะโอ้ย่ามันก็ไม่โยกว่ะอันนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นโหมด 5v5 หรือว่าโหมดแรงเนี่ยย่ามันจะพิ้วเลยนะเวลาเราเข้าไปในพุ่มอะไรเงี้ยนะครับเคยสังเกตไหมต่อเพราะว่าสังเกตดูเวลาเราเข้าไปในพุ่มนี่หญ้ามันจะแบบโยกตามเลยคือถามว่ามันส่งผลอะไรกับการเล่นไหมก็ไม่ส่งหรอกนะฮะใช่มันเขาเรียกว่ามันเป็นอรรถรสนี่อันนี้ก็คือการแบบนัวกันอยู่นะฮะไว้ เห็นไหมล่ะปิดอ่ะหนีกันอุ้ยเอ้ยใครดึงอะไรยังไงวะมันมีตัวดึงด้วยเหรอมันมีแกร็กด้วยเหรอไม่น่าอ๋อเหรอมีหน้าเกี่ยวทนายไม่เกี่ยวทำไมพี่ไม่ลองหมดฝึกไม่หมดฝึกหมดฝึกอบิซอลเหรอหมดฝึกอะไรไม่ที่พี่เอาเลือกโหมดนี้เพราะว่ามันเป็นเลนเดียวแล้วมันจะได้มาบวกกันเยอะๆมันจะได้โชว์ว่าแบบกราฟิกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเข้าใจความหมายไหมเวลามันมาแบบหลายๆตัวอะไรเงี้ยโอ้ตายอ่ะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับจบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung นะครับรุ่น Galaxy S5 ในปี2022เน้นเฉพาะเรื่องของการใช้เล่นเกม ROV นะครับประมาณนี้เนี่ยแรมก็อันนี้คือแรม 2GB นะแล้วก็รอมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็น16หรือ32แต่ไม่เป็นไรถ้ามันโหลดมาได้ก็จบแล้วเรื่องรอมนะครับไม่เป็นปัญหาไม่ใช่ประเด็นอะไรมากมายเนาะแล้วก็สิ่งที่มันจะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้แถมให้นะถ้าเกิดว่าเราซื้อสมัยนี้นะครับแล้วเราแบบมาเห็นคลิปนี้แล้วเราคิดว่าโอ้ยนี่แรม2สภาพแรม2มันได้แค่นี้เหรออย่าเพิ่งคิดแค่นั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันในยุคนี้นะต่อให้แรม2นะครับรอม32เนี่ยสิ่งที่มันจะได้เปรียบเครื่องเก่าเครื่องนี้ก็คือเรื่องของ CPU นะครับรวมทั้ง GPU นะกราฟิก processing unit นะครับคือมันจะมีหน่วยประมวลผลการแสดงผลแยกออกมาจาก CPU ต่างหากอะไรแบบนี้นะทำให้ก
การเล่นเกมเนี่ยมันราบรื่นยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับในขณะที่แบบมันแรมเท่ากันรอมเท่ากันอะไรแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินว่าเอ้ยซื้อโทรศัพท์สมัยนี้ถ้าแรม2ได้แค่นี้งั้นผมต้องเอาแรม3แรม4ซึ่งแน่นอนมันจะต้องมาพร้อมกับราคาที่สูงกว่านะครับโอเคก็เพราะว่าเรายังหาเงินไม่ได้เนาะทั้งหมดทั้งมวลก็จะตกเป็นภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองเหมือนเดิมนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์นะฮะน้ำลายร่วง ใช่กดแชร์แค่ Subscribe นะครับแล้วก็ท้ายนี้ก็ขอมอบโทรศัพท์เครื่องนี้ให้เป็นอุปกรณ์การศึกษาสำหรับครับนะครับ มารับเอาขอเป็นวัยรุ่นเทดี้หน่อยนะครับสวัสดีฉันนี่รุ่นแม่เธอเลยนะน้องแม่เธอไม่กี่ปีเองนะโอเคอ่ะก็มันประสบปัญหาเช่นเดียวกับ iPhone 5ของแม่เรานะครับก็คือตัวแอปหลายๆแอปนะแต่ว่าจะยกตัวอย่างแอปเดียวก็คือ YouTube เปิดแอป YouTube ก่อนคือมันจะเล่น YouTube ไม่ได้นะครับพอมาที่หน้า YouTube เปิดแอป YouTube ขึ้นมาจะบอกว่าให้อัปเดตพออัปเดตเสร็จปุ๊บมันจะเด้งไป Play Store ใช่ป่ะแทนที่มันจะมีปุ่มว่าอัปเดตแต่มันเป็นปุ่มเปิดนะครับพอเรากดเปิดมันก็จะกลับไปที่แอป YouTube เหมือนกันเลยเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับแล้ววิธีแก้ก็คือนะครับวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือเข้าไปที่แอป browser นะครับซึ่งของฝั่ง Google เนี่ยก็จะเป็น Chrome นะครับ CHROME นะแล้วก็เข้าไปที่แอป YouTube นะครับไม่ใช่เข้าไปที่เว็บ YouTube ขอโทษเข้าตรงไหนต้องเลือกที่มันเป็นตัว M อ่ะไม่งั้นก็ลบแอป YouTube ออกไปก่อนลบแอป YouTube ก่อนอย่าพยายามโยกไปโยกมามากเกินทางการติดจังเลยใช่จบตัวอีกแล้ว3 1 5ลูกอาดพ่อคงเกิดกูเลยเนาะพี่นินเอ้ยกันหายเกือบซอรี่ซอรี่นั่นทำไมมันยังมีอ่ะนั่นคือกดดูละกดค้างเหรอแบตต่ำออกไม่ได้เพื่อนบอกว่าเพื่อนล้างเครื่องแล้วนั่นเนี่ยนี่ดิแบบนี้นะฮะวิธีการแฮกวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะทำไงได้มันจะขนทัน